ยืนยันโดยผลวิจัยของมหาวิทยาลัยสัตวแพทย์แห่งกรุงเวียนนานะคะเขาออกแบบการทดลองค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคุณผู้ชมกลุ่มแรกคือนักวิจัยเนี่ยยื่นอาหารให้สุนัขนะคะแต่ว่าทำหล่นแล้วอีกกลุ่มค่ะก็คือเอาอาหารมาล่อเฉยๆแล้วก็แกล้งทำหล่นนะคะโดยกลุ่มตัวอย่างค่ะเป็นสุนัขคละสายพันธุ์จำนวน96ตัวแล้วก็มีการบันทึกภาพด้วยกล้องวิดีโอจากความเคลื่อนไหวแบบ3มิติคือเก็บทุกมุมเลยอะค่ะเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆของบรรดาสุนัขว่ามีทีท่ายังไงบ้างทีนี้มาดูผลวิจัยนะคะเขาพบว่าอะไรบ้างคือสุดท้ายคุณผู้ชมแม้ว่าทั้ง2กลุ่มนะคะหมาคือไม่ได้อาหารเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มที่นักวิจัยแกล้งเอาอาหารมาล่อเฉยๆสุนัขรู้นะคะว่าพวกมันกำลังโดนหลอกอยู่แล้วก็ไม่พอใจด้วยค่ะคือเดินออกไปเลยกลับไปหาเจ้าของหรือไม่ก็เมินนักวิจัยนะคะที่แกล้งเอาอาหารมาล่อแต่ว่าไม่ให้ฉันกินแต่ว่าขณะที่อีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มที่นักวิจัยเขายื่นอาหารให้แต่ว่าทำหล่นสุนัขเนี่ยเฝ้ารออย่างอดทนมากกว่าวิธีการสังเกตว่าเฝ้ารออย่างอดทนคือให้ดูการกระดิกหางเมื่อสักครู่นี้นะคะสุนัขกระดิกหางไปทางขวามากกว่าค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกมันเนี่ยตั้งใจรอในทางบวกมากกว่ากลุ่มที่เหมือนจะแค่มาให้ความหวังในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็จากไปซึ่งผลวิจัยดังกล่าวได้รับการรับรองแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสาร Royal Society Journal เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ